ชบาแก้วชุดเล็กเค้นฟอร์มเยี่ยมถล่มนอร์เทิร์นมาเรียนาคัดถ้วยเอเชียชบาแก้วชุดเล็กทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ประเดิมสนามเกมแรกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบแรกที่บุรีรัมย์ชบาแก้วชุดเล็กทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีโปรแกรมลงสนามฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรอบแรกที่บุรีรัมย์ซิตี้เมื่อวันที่26เมษายนเกมนี้ทีมสาวไทย3ประสานแดนหน้าเป็นจิราลักษณ์คำตันรสิตาเถาเบาแมดดิสันเจตแคสตินเป็นตัวทีเด็ดเชลซีเตรียมประกาศตั้งมาริซิโอโปเชติโน่เป็นกุนซือใหม่ในสัปดาห์หน้าเริ่มเกมได้เพียง7นาทีไทยได้ประตูออกนำไปก่อน 1-0 จากจังหวะที่ริญญาพัฒน์มูลดงจ่ายให้จิราลักษณ์คำตันหลุดเดี่ยวก่อนแต่หลบประตูแล้วยิงเข้าไปนาทีที่14อชิรยายิ่งสกุลจ่ายให้ริญญาพัฒน์มูลดงแต่หลบประตูก่อนกลับตัวยิงให้ชบาแก้วยูลบ17นำห่างเป็น 2-0 นาทีที่17จุไรพรใจมูลละวงเปิดให้สสิเหล็กเพชรแตกเข้าไปให้ชบาแก้วยูลบ17นำห่างเป็น 3-0 นาทีที่24ริญญาพัฒน์มูลดงแทงทะลุช่องให้สสิเหล็กเพชรแตะหลบประตูแล้วยิงเข้าไปเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ให้ชบาแก้วยูลบ17นำห่างเป็น 4-0 นาทีที่40จากฟรีคิกที่ประตูแอร์เทิร์นมาเรียนาปัดพลาดไปชนเสาก่อนที่ริญญาพัฒน์มูลดงจะซ้ำเข้าไปเป็นประตูที่2ช่องเกมนี้ให้ทีมนำห่างเป็น 5-0 นาทีที่44ริญญาพัฒน์มูลดงทำชิ่งกับสัตสีเหล็กเพชรก่อนยิงเข้าไปเป็นแฮตทริกในเกมนี้ให้ชบาแก้วนำห่างเป็น 6-0 ช่วงทดเจ็บรสิตาเถาเบาเปิดให้สสิเหล็กเพชรหม่งเข้าไปเป็นแฮตทริกให้ชบาแก้วยูลบ17นำ 7-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาทีที่56ริญญาพัฒน์มูลดงได้หลุดก่อนถวายพานทองให้สสิเหล็กเพชรชาร์จจ่อเข้าไปให้ชบาแก้วนำห่างเป็น 8-0 นาทีที่76ริญญาพัฒน์มูลดงเปิดให้มาติกาท่าพลิกตัวสำรองยิงไปติดเซฟก่อนจะตามซ้ำเข้าไปให้สกอร์ขยับเป็น 9-0 นาทีที่80สสิเหล็กเพชรจ่ายให้ริญญาพัฒน์มูลดงล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงเข้าไปให้สกอร์ห่างเป็น 10-0 ช่วงทดเจ็บอัญชิตฐาหอมตะโกมายิงประตูปิดท้ายจบเกมชบาแก้วยูลบ17ชนะไป 11-0 โปรแกรมนัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะพบกับมาเลเซียที่บุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมในวันที่30เมษายน2566เวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง AIS Play อรวรรณ โดนทีเด็ดเกาหลีร่วง64คนปิงปองเก็บคะแนนโลกการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการ WTT Star Contender Bangkok 2023ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่23-29 เมษายน66มีนักกีฬา199คนจาก37ประเทศร่วมชิงชัยการแข่งขัน5ประเภทประกอบด้วยชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น23คนด้วยการนำทัพมาโดยผู้เล่นชุดซีเกมอย่างหญิงสุธาสินีเสวตบุตรและทิพย์พรวรรณภารนางเมื่อช่วงดึกของวันที่25เมษายนที่ผ่านมานักกีฬาไทยที่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์เหลือเพียง2คนในประเภทหญิงเดี่ยวคือทิพย์พรวรรณและหญิงสุธาสินีที่ได้สิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบ64คนโดยอัตโนมัติจากอันดับ World Rankingโดยอรวรรณมืออันดับ119ของโลกวัย25ปีดีกรีเหรียญทองหญิงเดี่ยวซีเกมส์ปี2022ลงสนามพบคิมฮายองมือ88ของโลกจากเกาหลีใต้วัย25ปีเช่นเดียวกัน
เปิดมาเป็นทางมือตบจากแดนกิมจิที่โชว์ทักษะได้ยอดเยี่ยมกว่าตบทำแต้มชนะไปก่อนในเกมแรก 11-7 จากนั้นอรวรรณพยายามเน้นเต็มสูบจนคู่แข่งเลือดตาแทบกระเด็นและต้องดิวส์ใน2เกมที่เหลือแต่จนแล้วจนรอดยังเป็นตบสาวจากเกาหลีที่เฉือนชนะในช่วงสุดท้ายไปใดทั้งหมดจอบอการแข่งขันคิมฮายองชนะอรวรรณพารนัง 3-0 เกม 11-7 13-11 15-13 ทิพย์อรวรรณตกรอบ64คนไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้นักกีฬาไทยที่ยังอยู่ในเส้นทางเหลือเพียงหญิงสุธาสินีคนเดียวที่ได้สิทธิ์ไปยืนรอในรอบ32คนอัตโนมัติด้วยอันดับ World Ranking โดยจะแข่งขันกับเจิ้งเจี้ยนตบมือหนึ่งของสิงคโปร์ในวันที่26เมษายนเวลา 20:45 น.ก็โพสต์เดียวรู้เรื่องหลังคนสงสัยรักร้าวริชชี่มีแต่ข้อความเศร้าพระเอกเคลื่อนไหวชัดเจนก็อิทธิพัทโพสต์เดียวรู้เรื่องหลังคนสงสัยรักร้าวริชชี่มักโพสต์ข้อความเศร้ากันทั้งคู่ไม่เห็นโมเมนต์หวานหวานช่วงนี้แฟนคลับของหลายคู่รักใจแป้วกับข่าวเลิกราเช่นเดียวกับแฟนๆของนางเอกสาวริชชี่อรเนตรกับก๊อตอิทธิพัทถึงกับแอบใจหายห่วงจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักของทั้งคู่เนื่องจากหลังๆเห็นทั้งก๊อตและริชชี่มักโพสต์โหมดดูเศร้าเหงากับการอยู่คนเดียวไม่มีโมเมนต์หวานให้แฟนๆได้ชื่นใจแถมริชชี่ยังออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดทำแฟนๆเป็นห่วงอีกเป็นโพสต์ลักษณะข้อคิดในการดำเนินชีวิตคล้ายคนอกหักไปอีกกับข้อความภาษาอังกฤษ When life is sweet say thank you and celebrate and when life is bitter say thank you and grow เมื่อชีวิตของคุณหวานชื่นให้กล่าวขอบคุณและเฉลิมฉลองแต่เมื่อชีวิตของคุณขมขื่นให้กล่าวขอบคุณและเติบโตไปข้างหน้าแต่งานนี้ก็อดไม่ปล่อยให้ต้องสงสัยนานเมื่อวันที่26เมษายน2566หนุ่มก็อดโพสต์ภาพลง IG Story โพสต์เดียวเป็นคำตอบโดยเป็นภาพคู่ของก็อดและริชชี่พร้อมข้อความว่า In the mood for food ขณะที่สาวริชชี่ก็แชร์ภาพดังกล่าวลง IG Story ของตัวเองเช่นกันเรียกว่ารักยังหวานกันดีอยู่คนที่สงสัยชัดเจนแล้วนะI'm not afraid to die.